นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น2ค่ำเดือน10ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีเขียวสีตองอ่อนสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือสอสาราสอบรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกคู่ขออภัยอ่ะเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนังหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับก็คือจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอมตักถอฐานทอปโตทอพุทเท่าและนอนเนนมายเซตวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้ว่าทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จพระสันเพชรโพธิญาณประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้กลายแกล้งเมินก็เกินไปขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ